สวัสดีครับก็เปิดประชุมสำหรับในส่วนของกลยุทธ์นะครับประจำวันที่27กันยายนนะครับสำหรับข่าวการพิจารณาแผนเพิ่มทุนนะครับให้กับกองทุนรักษาเสถียรภาพนะครับการเงินยุโรปนะครับแล้วก็การปรับลดหนี้กรีกลง 50% นะครับอันนี้ก็เพิ่มความหวังนะครับแก่นักลงทุนเกี่ยวกับแนวทางใหม่ในการลดหนี้ของกรีกนะครับแล้วก็หุ้นภาคแล้วก็หนุนหุ้นภาคธนาคารของยุโรปด้วยนะครับโดยส่งผลบวกนะครับเมื่อวานนี้จะเห็นว่าตลาดยุโรปนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 1-2% กว่านะครับรวมไปถึงตลาดของสหรัฐที่เมื่อวานก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึง 2.5% นะครับในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์เองนะครับก็อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับยูโรก็คาดวันนี้นะฮะเซตเนี่ยจะเห็นการฟื้นตัวเช่นเดียวกับตลาดในภูมิภาคเช้านี้นะครับซึ่งเราก็เห็นว่ามีการฟื้นตัว 2-3% กว่านะครับแล้วก็ค่าเงินบาทนะครับตอนเช้าก็แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับมาอยู่ที่ 31.11 บาทต่อดอลลาร์นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจนกว่าจะเห็นการแก้ไขปัญหาวิกฤตยุโรปนะครับที่ชัดเจนทางฝ่ายก็ยังมองภาพใหญ่ของเซ็ตเนี่ยยังคงมีความเสี่ยงทางขาลงอยู่นะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยเนื่องจากมองเซ็ตยังมีความเสี่ยงขาลงนะครับจึงแนะนำนักลงทุนระยะสั้นทยอยขายช่วงรีบาวนะครับแล้วก็เน้นถือเงินสดไว้ก่อนส่วนระยะกลางถึงยาวเนี่ยให้รอทยอยสะสมหุ้นแถวแนวรับที่ราว870จุดนะครับแนวต้านเรามองอยู่ที่920-925จุดนะครับแนวรับก็มองไว้867-820จุดนะครับสำหรับหุ้นในพอร์ตนะครับวันนี้เราก็ปรับออกทั้ง3ตัวก็คือตัวพฤกษาตัว STA แล้วก็ตัว Dtac นะครับเนื่องจากระหว่างวันเนี่ยได้ปรับตัวลดลงไปเกิน 5% นะครับก็เข้าเงื่อนไขที่เราต้องคัทลอสออกไปนะครับสำหรับวันนี้ที่เราปรับเข้ามานะครับก็คือตัว AP นะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับมองราคาพื้นฐานปี55อยู่ที่6.50 บาทอันนี้เรามองไปในเรื่องของการได้รับประโยชน์จากมาตรการของครม.ในเรื่องบ้านหลังแรกนะครับบวกกับงบในครึ่งปีหลังดี PE ต่ำนะครับแล้วก็ yield สูง 6% นะครับตัว BGH นะครับก็แนะนำเก็งกำไรมองราคาพื้นฐานปี55นะครับอยู่ที่ 77.50 บาทนะครับงบไตรมาส 3 ดีตามฤดูกาลนะครับบวกกับราคาหุ้นเนี่ยได้ปรับตัวลงมามากนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัว K-Bank นะครับก็แนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐานเรามองไว้ 176.60 บาทนะครับแล้วก็ลุ้นรีบาวหลังราคาเนี่ยปรับตัวลงใกล้จุดต่ำสุดของปีที่ 102.50 บาทนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของกลยุทธ์นะครับ